สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสามสาวเมาข่าวอีอีวาไรตี้เมาข่าวสุดแซ่บฉีกแนวสุดซีดนะคะที่จะนำข่าวสารมาเมากระจายโดยใช้ศาสตร์แห่งการพยากรณ์นะคะพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะทาง New Vision Plus กับดิฉันชิสานาราภัทรายศค่ะอาจารย์เดียเฮลินทาโร่ค่ะและอาจารย์แพทลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะสวัสดีคุณผู้ชมวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้วันหยุดและพรุ่งนี้ก็หยุดอีกหนึ่งวันเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันแม่แล้วนะคะใครที่จะไปเที่ยววันแม่พรุ่งนี้จัดทริปกันหรือยังว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนใส่ชุดอะไรไปเที่ยวเอาของขวัญอะไรให้คุณแม่ถูกต้องเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของขวัญตามราศีเกิดคุณแม่ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเอาใจคุณแม่อีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงพิเศษของคุณแม่จริงๆนะคะนั่นก็คือจะเขาเรียกว่าจะซื้อเสื้อผ้าหรือว่าจะจัดสีเสื้ออะไรให้คุณแม่ใส่สีเสื้ออะไรเป็นคนนั่นเองตามวันเกิดของคุณแม่คุณลูกๆเตรียมตัวจดกันเลยนะคะว่าจะเตรียมซื้ออะไรให้คุณแม่อีกดีแล้วจะให้คุณแม่จัดเสื้อผ้าแบบสีไหนเหมาะกับวันเกิดของคุณแม่เอาละค่ะไปเริ่มที่คุณแม่ที่เกิดราศีมังกรก่อนเลยนะคะราศีมังกรนะคะคุณแม่ที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยจะมีความสุขุมมีความรอบคอบนะคะชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องดูสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ดูทะมัดทะแมงด้วยนะคะสีที่เหมาะสมค่ะเป็นสีที่ออกดูขรึมๆแล้วก็ไม่ฉูดฉาดมากนะคะอย่างเช่นสีดำสีน้ำตาลนะคะหรือสีเทาเป็นต้นนะคะเพราะสีเหล่านี้นะคะจะเสริมในเรื่องของการเงินของคุณแม่ได้อย่างดีเลยค่ะก็คุณแม่ราศีมังกรไปแล้วเรียบร้อยนะคะไปที่คุณแม่ราศีกุมคุณแม่ราศีกุมจะเป็นคุณแม่ที่ใจดีให้อิสรภาพทางความคิดกับลูกนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่จะชอบทำอะไรแบบสาธารณประโยชน์ดังนั้นเนี่ยสีเสื้อของเขามักจะเป็นสีในโทนของธรรมชาติค่ะสีเอิร์ธโทนสีเขียวอ่อนฟ้าอ่อนแบบนี้ก็ได้ค่ะก็จะทำให้ในวันแม่วันนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันดีๆเรารู้สึกสบายใจเย็นใจจังเลยแบบนี้ละค่ะอย่าลืมจดนะคะไปที่คุณแม่ราศีมีนค่ะคุณแม่ราศีมีนนะคะเป็นสาวช่างฝันค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมีความโรแมนติกค่อนข้างมากนะคะจริงๆแล้วคุณแม่ราศีมีนเนี่ยสามารถใส่เสื้อผ้าได้หลากหลายแบบเลยนะคะแล้วก็ชอบผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าลูกไม้หรือผ้าที่มันมีโบหรือว่ามีเครื่องประดับมีอะไรลูกเล่นประดับอยู่ในเสื้อผ้าหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นสีที่จะเสริมนะคะให้กับคุณแม่ชาวราศีมีนนะคะสีของน้ำทะเลหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยจะเสริมในเรื่องของเขาเรียกว่าความรักได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สีของเขียวสีเขียวใบไม้อะไรประมาณนั้นนะคะก็จะเสริมในเรื่องของการเงินของคุณแม่ชาวราศีมีนได้ค่ะโอ้โหได้หลายเรื่องอันนี้ได้หลายเรื่องนะคะไปที่คุณแม่ราศีเมษกันบ้างค่ะคุณแม่ราศีเมษจะเป็นคุณแม่ที่เป็นนักจัดการเป็นผู้นำนะคะสีที่เขาจะใส่เนี่ยเขาจะชอบใส่สีที่บ่งบอกถึงความแบบว่าเนี้ยบแต่ว่าดูดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้คนได้ง่ายสีจะเป็นโทนร้อนอย่างเช่นอาจจะเป็นสีน้ำตาลทองสีแดงมารูนอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ก็ได้ก็จะทำให้คุณแม่มีความรู้สึกว่าเอ้ยวันเนี้ยเราไปเที่ยวกันแล้วก็อารมณ์จะสดใสแล้วก็สบายใจไม่ขี้หงุดหงิดด้วยค่ะไปที่คุณแม่ราศีพฤษภกันบ้างค่ะอาจารย์แพทย์ค่ะคุณแม่ราศีพฤษภเนี่ยนะคะก็จะเป็นคุณแม่ที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลค่อนข้างสูงจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มักจะคำนึงถึงเรื่องของผลดีและผลเสียอยู่ตลอดเวลานะคะคุณแม่ชาวราศีนี้ไม่ค่อยนิยมตามแฟชั่นมากนักนะคะแต่ก็จะชอบอะไรที่แบบเรียบๆง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นสีที่เหมาะสมกับคุณแม่ราศีพฤษภนะคะก็จะได้แก่พวกสีเบจนะคะสีขาวหรือสีงาช้างสีครีมอะไรพวกนี้นะคะก็จะเสริมในเรื่องของการเข้าสังคมการมีเพื่อนฝูงมากมายนะคะส่วนสีดำอีกนิดนึงจะเสริมในเรื่องของการงานของคุณแม่ได้อย่างดีค่ะไปที่คุณแม่ราศีเมถุนบ้างค่ะอันนี้เป็นคุณแม่เจ้าเสน่ห์นะคะช่างพูดช่างเจรจาแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีมากการพาคุณแม่ราศีเมถุนไปเที่ยวเนี่ยเราจะเตรียมชุดให้ท่านใส่ก็จะเป็นชุดในโทนที่สีสดใสนะคะจะเป็นสีขาวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสีคือเขาเรียกว่าหลากสีชุดลายดอกไม้ตามเทรนด์ของในช่วงนี้ฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบคือเป็นสไตล์ที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าใส่แล้วมีชีวิตชีวาแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็จะชอบมากแล้วก็เราก็จะพาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วก็จะมีความสุขกันทั้งครอบครัวนะคะ
ไปที่คุณแม่ราศีกรกฎบ้างค่ะค่ะคุณแม่ราศีกรกฎนี่ก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะมีความโรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวด้วยเป็นแม่บ้านแม่เรือนรักบ้านรักเรือนมากนะคะแล้วก็รักครอบครัวมากสไตล์การแต่งตัวของคุณแม่ราศีนี้ก็เน้นในเรื่องของความเบาสบายเป็นหลักเลยนะคะใส่แล้วดูเป็นธรรมชาติมีความคล่องตัวมีความกระฉับกระเฉงมีการประดับตกแต่งนิดหน่อยนะคะสีที่จะเหมาะสมกับสาวชาวราศีกรกฎนะคะได้แก่พวกสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะคะอันนี้จะเสริมในเรื่องของโชคลาภการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยล่ะค่ะค่ะไปที่คุณแม่ราศีสิงห์กันบ้างค่ะอาจารย์เดียคุณแม่ราศีสิงห์นี้จะเป็นคุณแม่ที่เวลาเขาจะเลือกชุดออกไปไหนสักที่นึงเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าคนที่มองเข้ามาจะต้องรู้สึกว่าเคารพยำเกรงหรือนับถือในตัวเขาคือเขาชอบความเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะสีที่จะใส่ในวันนี้ก็ควรจะเป็นแนะให้เป็นสีเขียวมรกตก็จะดีนะคะเขียวปีกแมงทับคือจะเน้นในโทนสีที่เป็นธาตุดินน้ำตาลเข้มๆแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขามีความรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองแล้วก็ทริปนี้ที่จะพาคุณแม่ไปเที่ยวก็จะทำให้คุณแม่ยิ้มได้ตลอดทางนะคะค่ะนะคะคุณลูกทั้งหลายไปต่อที่คุณแม่ราศีกันค่ะค่ะคุณแม่ราศีกันนะคะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็เข้ากับคนง่ายมีความเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยต้องเป็นชุดที่แบบว่าเรียบสะอาดหน่อยเพราะคุณแม่ราศีนี้รักความสะอาดเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ลักษณะการใส่ต้องหลวมๆสบายไม่คับมากจนเกินไปสีที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นสีเอิร์ธโทนก็ดูแล้วสุภาพดูแล้วเคร่งขรึมดีแล้วก็สีออกโทนน้ำตาลหรือสีครีมนะคะก็จะเสริมในเรื่องของความรักแล้วก็ความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็เสริมในเรื่องของการเงินคุณแม่ชาวราศีกันได้อย่างดีเลยค่ะไปที่คุณแม่ราศีตุลบ้างค่ะค่ะคุณแม่ราศีตุลนะคะคุณแม่นักจัดการการที่เขาจะใส่ชุดเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าก็คือจะต้องเนียบแล้วก็รายละเอียดผ้าลูกไม้ต่างๆที่จะทำให้เขามีความรู้สึกว่าใส่ไปแล้วเนี่ยฉันมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เวลาออกไปก็จะมีคนชมเชยได้ในที่สำคัญระหว่างที่คุณแม่ออกไปลูกๆ ก็ต้องแต่งตัวให้ดีด้วยนะคะก่อนที่จะพาคุณแม่ออกไปดังนั้นในวันนี้สีที่เหมาะสำหรับคุณแม่ชาวราศีตุล นะคะก็จะเป็นในโทนของสีเงินเข้มสีดำสีเทานะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ในวันแม่มีความสุขในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นให้คุณแม่มีตัดคลิปเป็นผ้าลูกไม้ด้วยค่ะตรงนี้จะส่งเสริมในเรื่องของการที่ทำให้คุณแม่สบายตาแล้วก็สบายใจด้วยนะคะนะคะคุณแม่ราศีตุลผ่านไปแล้วไปที่คุณแม่ราศีพิจิกค่ะพิจิกนะคะคุณแม่ชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรแล้วลึกลับไม่ค่อยชอบที่จะเปิดเผยโฉ่งฉ่างมากจนเกินไปไม่ชอบที่จะอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครค่ะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณแม่ชาวราศีเนี่ยนะคะถ้าเราใส่เสื้อสีออกประมาณสีแดงเข้มหรือสีดำเนี่ยนะคะจะเสริมทำให้เขาเรียกว่าเสน่ห์ในตัวเนี่ยค่อนข้างเจิดจรัสขึ้นมาเลยนะคะแต่เพราะว่าสีแดงเนี่ยจะเสริมในเรื่องของนอกเหนือจากความมีเสน่ห์แล้วเนี่ยยังเสริมในเรื่องของการงานได้อีกด้วยส่วนสีดำนะคะเสริมในเรื่องของมรดกทรัพย์สินเงินทองของคุณแม่ได้ด้วยค่ะค่ะไปที่คุณแม่ราศีสุดท้ายราศีธนูนะคะคุณแม่นักท่องเที่ยวผจญภัยนะคะคุณแม่ราศีธนูจะชอบโดยบุคลิกของเขาอยู่แล้วอะค่ะเขาเป็นคนที่ชอบสีที่ออกที่จะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาสบายตาแล้วก็ไปเที่ยวได้ง่ายๆเสื้อผ้าเขาต่างๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วรัดกุมแล้วก็คือไม่เทอะทะหรือว่ารุ่มร่ามนะคะสีที่จะส่งเสริมของคุณแม่ราศีธนูเนี่ยก็จะเน้นไปในโทนสีส้มสีแสดหรือว่าสีน้ำตาลนะคะหรือว่าจะเป็นสีเอิร์ธโทนก็ได้การไปเที่ยวของคุณแม่ราศีธนูเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่มีความรู้สึกว่าการผจญไปของเขาในวันนั้นเนี่ยจะไม่มีอุปสรรคกีดขวางได้นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณลูกๆทั้งหลายนะคะเตรียมเสื้อผ้าคุณแม่เสร็จแล้วพาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแสดงความรักกับคุณแม่แล้วก็ส่งมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมพิเศษรายการสามสาวนั่นเองนะคะสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนั่นก็คือคุณผู้ชมกับคุณแม่สามารถถ่ายรูปแสดงความรักโดยวิธีใดก็ได้นะคะแล้วก็ส่งโพสต์รูปมานะคะที่ www.facebook.com/newvisiontv นะคะแล้วก็เขียนใต้ภาพมานิดนึงนะบรรยายใต้ภาพนะคะแล้วก็เขียนวันเดือนปีเกิดของคุณแล้วก็คุณแม่มาด้วยนะคะว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษแล้วถ้าเกิดใครถูกใจพวกเราคัดเลือกมาแล้วถูกใจพวกเรานะคะก็จะได้ดูดวงกับอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะนี่น่าสนใจมากดูแบบเจาะลึกแบบฟรีๆกันไป
ไปเลยนะคะต้องรีบๆนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าพนักงานที่นี่ก็เตรียมถ่ายแล้วนะคะก็คุณผู้ชมสามารถนะคะส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง29สิงหาคมนะคะรีวิวส่งมากันเยอะๆนะคะแสดงความรักกับคุณแม่แสดงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะอันนี้ออกสื่อได้ด้วยถือว่าที่สำคัญคือภาพต้องโดนใจด้วยโดนใจต้องโดนใจมีชื่อภาพหรือบรรยายความรู้สึกณตอนนั้นมาด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงหน้าเรามีข่าวเด็ดอีกแล้วช่วงหน้านะคะจะมีข่าวในเรื่องของดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนแบบว่าครั้งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะรวมไปถึงข่าวที่น่าเป็นห่วงมากนั่นก็คือเด็กไทยตอนนี้อ่านและเขียนไม่ค่อยได้น่าเป็นห่วงมากๆนะคะรวมไปถึงเด็กชายวัย7ขวบที่เขาบอกว่าเป็นยอดกตัญญูจริงๆเดินไปโรงเรียนแล้วที่จะอ่านเหมือนเด็กหญิงวลีเลยคล้ายๆคล้ายๆกันนะคะจะมีข่าวเด็กยอดกตัญญูเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขากตัญญูอย่างไรตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะค่ะกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าวันนี้มีข่าวที่น่าตกใจมากนั่นก็คือเรื่องสภาวะอากาศของโลกเรานั่นเองนะคะที่บอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดเหตุไม่ซ้ำแต่ละวันเลยนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ที่มหาลัยสแตนฟอร์ดที่อเมริกาเนี่ยนะคะบอกว่าแจ้งให้ทราบว่าสภาพดินฟ้าอากาศของโลกตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมนับตั้งแต่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วในประมาณแบบว่านานมาแล้วนะคะ65ล้านปีใช่ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรียกว่ามีอัตราที่เร็วกว่าในยุคสมัยใดเลยนะคะกว่าในช่วง65ล้านปีที่ผ่านมายิ่งกว่าเขาเรียกว่าเป็น10เท่ากันเลยทีเดียวนะคะที่บอกว่ามีการมีอัตราที่เร็วขนาดนั้นนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราความเร็วขนาดนี้และก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปนะคะมันก็จะสร้างภาระหนักให้กับระบบนิเวศทั่วโลกนะคะและสิ่งที่มีชีวิตหลายชนิดก็จะต้องจำเป็นที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็วิวัฒนาการหรือว่าการดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อความอยู่รอดแต่ว่ามนุษย์พืชพันธุ์แล้วก็สัตว์เนี่ยจะเป็นผู้รับผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นในสภาวะอากาศของโลกนั่นเองนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขนาดนี้คนที่รับไปเลยแน่ๆก็คือพวกเราใช่นะคะมนุษย์นี่โดนแบบว่าแต่ส่วนแรกเลยนะเป็นสิ่งที่สมควรได้รับนะมนุษย์อะมนุษย์เป็นคนทำใช่ค่ะเพราะทุกอย่างคือมนุษย์เป็นคนทำทั้งสิ้นเลยเขาบอกแล้วว่ากรรมนะสะท้อนผลแห่งกรรมเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าภาวะโลกร้อนปัจจุบันจะเห็นว่าประเทศยักษ์ใหญ่อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตมีอัตราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดนะคะซึ่งก๊าซตัวนี้เป็นผลทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะคะก็คือโลกจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรร่วมกันรณรงค์เพื่อจะลดภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ถุงพลาสติกก็ได้เพราะว่าถุงพลาสติกพวกนี้มันย่อยสลายค่อนข้างนานมากแล้วก็3 4อีกต่างหากนะคะก็เห็นไหมคะว่าอเมริกาก็จะเป็นประเทศที่ภูมิประเทศของเขามันเหมาะมากสำหรับพายุหมุนเขาก็เลยโดนเยอะเหมือนกันเพราะว่าใช่ตลอดอย่างตอนนี้ก็เพิ่งมีข่าวไปที่แบบว่าเป็นพายุทีนี้เราบอกว่าที่มันมีทฤษฎีในเรื่องของโลกเปลี่ยนแปลงต่างๆมันมีอยู่4ทฤษฎีนะคะก็จะมีที่ทฤษฎีดาวนิบิรุชนโลกอันนี้จะยังไม่ค่อยควรจะไม่ค่อยให้ความสนใจแต่ที่สนใจจะเป็นอีก3ทฤษฎีคือทฤษฎีแม่เหล็กสลับขั้วเราเคยอ่านกันมั้ยเขาชอบส่งต่อกันมาก็คือเหมือนกับว่าแรงดึงดูดของขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยเขามีเพื่อจะปกป้องโลกแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าช่องว่างของเขาเริ่มใกล้กันน่ะแล้วมันก็จะมีการสลับนี่การสลับมันจะเกิดอะไรขึ้นคือจำได้ไหมที่เมื่อตอนปีที่เราน้ำท่วมปี54เคยมีข่าวที่แบบว่าเอ้ยทำไมประเทศเขมรประเทศกัมพูชาถึงมีเหมือนละอองเป็นหิมะอะไรเงี้ยใช่ป่ะที่แบบว่าภาวะไอ้นี่ไงคะที่ขั้วโลกเหนือน้ำแข็งละลายใช่ใช่ค่ะใช่อันนี้จะเป็นอีกซีนแต่ว่าอันนี้มันก็คือมันจะเหมือนมันจะต่อกันอะคือเหมือนกับประมาณว่าพอมันสลักปุ๊บประเทศที่เคยมีน้ำแข็งมีหิมะมันก็จะกลายเป็นร้อนประเทศที่เป็นเมืองร้อนอย่างเรากลับกลายเป็นว่าเอ้าทำไมมันมีหิมะใช่อาจจะมีหิมะตกก็ได้แล้วสิ่งที่มันตกเมืองไทยใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ผิดปกติก็คือเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นก็คือเข้าทฤษฎีที่3คือทฤษฎีที่เกี่ยวกับในเรื่องของน้ำท่วมโลกก็คือพอปริมาณน้ำแข็งละลายเยอะคิดดูสิว่าพอน้ำท่วมปลาสัตว์ในทะเลอ่ะคือน้ำมันเป็นน้ำจืดทะเลอ่ะน้ำเค็มพอน้ำจืดเหมือนตอนปีที่เราน้ำท่วมเห็นไหมว่าปลาขึ้นมาตายเต็มเลยเพราะน้ำ
มันกลายเป็นน้ำจืดไงอยู่คนละอุณหภูมิใช่ค่ะหลายอย่างก็จะเริ่มแบบแปรปรวนทุกอย่างแล้วก็อย่างทฤษฎีของชนเผ่ามายาคือปฏิทินทฤษฎีนี้คือชนเผ่ามายาจะเป็นคนที่คิดปฏิทินที่เขาคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นปีที่ครบรอบต่างๆแต่ว่าเขาบอกในปีของ2012แต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นสึนามิของประเทศเราหรือสึนามิของประเทศญี่ปุ่นแล้วเห็นไหมเขาดิวเคลียร์อะไรทุกอย่างคืออาจารย์มองว่ามันมีแนวโน้มในเรื่องของทิศทางต่างๆแต่อาจารย์จับไพ่มานะคืออาจารย์ก็คิดคือในใจอาจารย์คิดอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้จับไพ่ปลาคือไพ่พระก็คือเป็นหนังที่พระพุทธเจ้าท่านว่านะคะว่าไม่มีมันเป็นอนิจจังค่ะคือมันไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ตลอดไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแน่นอนว่าถ้าเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็ต้องดับไปโดยปกติใช่ค่ะส่วนพระอาจารย์นะคะได้ลูกแก้วของเทวีจูโน่ซึ่งเป็นเกี่ยวกับพลังของน้ำเพราะฉะนั้นทำนายว่าในอนาคตน้ำพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำจะมากกว่าพื้นที่ที่เป็นอันนี้ตามที่บอกเหมือนกันเลยนี่หนูจะบอกว่าจริงๆแล้วนะเหมือนหนังที่พวกเราดูนะใช่ค่ะหนังหลายๆเรื่องที่แบบสร้างอะไรที่เกี่ยวกับโลกแตกนะ2012หรืออะไรงี้จริงๆแล้วหนังพวกนี้เหมือนเขาทำวิจัยและรีเสิร์ชมาแล้วว่ามันจะเกิดในอนาคตจะเกิดขึ้นและเกิดแบบนี้เลยแล้วสังเกตว่าองค์การเขาชอบถามประปาว่าองค์การนาซาปกปิดเราคือมันมีความลับแต่ว่าอาจารย์มองว่ามันก็มีส่วนนะเวลาเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างเรื่องน้ำมันเห็นไหมไอ้เรื่องความลับอะเราไม่ได้รู้หรอกแต่ว่ามันเหมือนกับพอมีความลับเล็ดรอดออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกสร้างเป็นหนังเพื่อทำให้รู้ว่าเราก็ต้องระมัดระวังอาจารย์ถึงบอกไงว่าทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของไพ่ซึ่งอันนี้อาจารย์ต้องให้เครดิตอาจารย์สมบูรณ์สุขก่อนว่าเป็นผู้ผลิตไพ่ชุดนี้ขึ้นมาอาจารย์นำขึ้นมาพยากรณ์ด้วยนะคะก็ขอเตือนนิดนึงเพราะว่าผลประโยชน์และการเงินบางทีมันปิดหูปิดตาทำให้สภาวะแวดล้อมหรือระบบนิเวศต่างๆเนี่ยถูกทำลายลงเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงินจะหนักขึ้นนะคะแล้วก็ความดีหรือสิ่งต่างๆที่มันควรที่จะมีเนี่ยแทนที่มันจะสมดุลกันมันไม่สมดุลกันแล้วค่ะมันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อเขาเรียกว่าประชาชนหรือคนเฒ่าคนแก่ทั่วไปเลยที่เกิดขึ้นที่เราอาศัยอยู่นะคะอันนี้ขอให้ช่วยกันรณรงค์ลดภาวะโรคร้อนซึ่งปัจจุบันนี้ปัญหาค่อนข้างหนักค่ะคือการต่อต้านหนึ่งที่อาจารย์ทำคือสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างงานกาชาดหรือว่างานที่เป็นงานวัดต่างๆที่เราไปเที่ยวกันเงี้ยค่ะเขาเปลี่ยนจากการที่ล้างจานมาใช้โฟมมันอาจารย์ไม่ทานนะคืออาจารย์มีความรู้สึกว่าอย่างแรกคือโฟมมันอันตรายมากอ่ะเวลาน้ำร้อนมันลงไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นสารก่อมะเร็งใช่ค่ะแล้วนี่คือมันก็เยอะเห็นไหมว่าโหมันคนทานเยอะค่ะมีความรู้สึกว่าเราอ่ะไม่รับผิดชอบต่อตัวเราอันดับแรกเลยต่อมาคือต่อโลกคนแล้วก็ต่อโลกเลยอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยต้องมาช่วยๆกันคิดว่าเฮ้ยเราทำไงที่จะให้มันกลับคืนสู่สภาวะแบบเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็มานั่งบ่นกันทำไมร้อนอย่างเงี้ยเริ่มจากตัวเราร้อนก็ต้องฝากคุณผู้ชมแล้วก็ทุกคนในโลกเลยละกันนะคะว่าต้องเริ่มจากตัวเราแล้วก็สิ่งเล็กๆใกล้ๆตัวเราก่อนเพื่อที่จะยังคงสภาพของโลกนี้ไว้ให้เราเนี่ยแหละแล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยนะคะต่อไปได้ยาวนานหน่อยนะคะเอาละค่ะไปต่อกันที่ข่าวที่2บ้างนะคะข่าวนี้ก็น่าวิตกทีเดียวเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เด็กไทยนะจำนวนมากเลยทีเดียวอ่อนทั้งเขียนอ่อนทั้งพูดอ่อนทั้งอ่านในเรื่องของภาษาไทยนะคะซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยหรือเปล่าที่เข้ามาจนทำให้ใช้มือเขียนไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่อ่านพิมพ์อย่างเดียวจิ้มอย่างเดียวก็สะกดมาให้เลยและเด็กๆสมัยนี้ก็ใช้ศัพท์คำสแลงอะไรเยอะแยะนะคะทำให้ภาษาไทยเนี่ยมันไม่เป็นภาษาไทยเหมือนที่เราเรียนเมื่อก่อนนะคะคือไม่น่าเชื่อว่าเขาจะอ่านไม่ได้แน่นอนใช่เพราะว่ามันเป็นภาษาบ้านเรานะไม่น่าเชื่อแต่อันนี้น่าตกใจกว่าที่เขาทำวิจัยในประเทศไทยคือเขาเฉลี่ยแล้วต่อคนอ่านหนังสือปีละ8บรรทัดน่ะใช่ซึ่งมากขึ้นกับเมื่อก่อน2บรรทัดซึ่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะมองมาเป็นเรื่องน่าขำไม่ได้แล้วนะมัน8บรรทัดเองอ่ะ8บรรทัดน่ากลัวมากนะคะเขาบอกว่าเนี่ยในเนื้อข่าวบอกว่าตอนนี้เด็กที่อยู่มัธยมต้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเด็กม.1เนี่ยมีปัญหามากก็คือยังไม่สามารถอ่านได้คล่องและเขียนได้คล่องซึ่งถือว่าทำส่งผลทำให้เด็กๆกลุ่มนี้เรียนรู้ในวิชาอื่นๆเนี่ยช้ากว่าชาวบ้านเขาช้ากว่าเพื่อนในชั้นเรียนซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากเลยทีเดียวเพราะว่าอาจารย์เอ็นดูครับของพี่จิตรประภาชลศรานนท์เขาเคยตั้งโพสต์บนเฟซบุ๊กว่าใครบอกว่าเด็กไทยหรือคนไทยอ่านหนังสือปีละ8บรรทัด
ถ้านับดูกันจริงๆเปิดใน Facebook เนี่ยอ่านเป็นเล่ม มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำลักษณะหนังสือให้เขาอยากจะอ่านอ่านในเฟซไปเลยทำไมถึงแบบว่าทำไมในเฟซอ่านได้อ่ะที่เวลาทำไมหนังสืออ่านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วถ้ามองถึงในเรื่องของสมาธิของเด็กแต่ละคนนะคะเด็กในปัจจุบันเนี่ยติดอะไรมากที่สุดติดเกมค่ะเพราะเกมตรงนี้มันมีส่วนทำให้สมาธิของเขาสั้นลงสมาธิในการจดจำหรือในการสะกดหรือในการอ่านและอย่างนึงก็คือสับสแลงตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากเห็นพูดกันเนาะม่วงจุงเบยเห็นไหมฝุดๆน่ารักฝุดๆใช่นะคะคือแต่ละคำเนี่ยมันก็ลดทอนภาษาของเราให้ลดน้อยลงไปเดี๋ยวเราจะไม่รู้ในเรื่องของรากศัพท์ที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงนะคะอาจารย์จับจากลูกแก้วมานะคะอันนี้ต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่ช่วยกันในการอบรมช่วยกันในการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็ลดใช้เทคโนโลยีให้มันน้อยลงแล้วก็ใกล้ชิดลูกมากขึ้นเราอ่ะคุยกันน้อยลงแต่เราใช้เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้คุยกับลูกทำให้ลูกเนี่ยห่างกับจากการสื่อสารเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาค่ะเพราะไพ่ที่อาจารย์เห็นไหมคะถ้าเราไม่เร่งหรือช่วยกันเนี่ยคือภาวะของสังคมหรือว่าภาษาเนี่ยจะค่อยๆแห้งเหี่ยวหรือป่วยภาวะของจิตป่วยทางภาษาจะเริ่มมีแล้วบางทีมันอาจจะสูญหายไปในอนาคตด้วยนะคะแล้วเกี่ยวพันกับเด็กเลยอาจารย์มีวิธีทำที่ทำเราได้ผลแน่นอนนะคะคือถ้าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเราต้องอ่านให้ลูกเห็นก่อนคือเด็กๆทุกคนนะคะอย่าว่าแต่เด็กเลยแม้แต่ตัวเราเองไม่ชอบการถูกบังคับแบบไปอ่านหนังสือสิไปซื้อไม่ใช่หรอกเพราะว่าอาจารย์ก็เคยถูกบังคับมาอะไรเงี้ยแต่การที่ทำให้เขาเห็นขานหนังสือต่างๆเนี่ยเวลาตั้งแต่เล็กเลยนะตั้งแต่แรกข้อตั้งแต่เขายังคว่ำอะไรเงี้ยมีหนังสือให้เขาเห็นแล้วก็นั่งอ่านให้เขาเห็นคือที่บ้านหออาจารย์จะเป็นคือเราจะไม่ค่อยดูละครทีวีโดยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของสารคดีต่างๆมันทำให้เขาไม่ได้ติดทีวีพอเขาไม่ติดทีวีปุ๊บสิ่งที่เขาต้องการคือเขาเด็กๆทุกคนต้องการหาความรู้ค่ะต้องการรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ดังนั้นเขาจะไปหยิบจากสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือมันก็จะทำให้เขาเนี่ยซึมซับการที่รู้ว่าเอ้ยถ้าเราเปิดหนังสือเราจะได้เข้าไปอยู่อีกโลกนึงมันตื่นเต้นนะมันสนุกสนานจากเรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันจะทำให้เขาชอบแล้วก็รักการอ่านขึ้นการอ่านหนังสือทำให้เกิดจินตนาการแสดงว่ามีเลี้ยงลูกดีมากนะคะให้ฝึกไม่ดูละครมีหน้าละคุยหลังๆคุยละครอาจารย์เดียวไม่รู้เรื่องลูกสาวอาจารย์เคยบอกว่าแม่หนูไปโรงเรียนแล้วเขาก็คุยกันแล้วหนูก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นดูพอเขาเปิดดูปุ๊บความที่เขาไม่ได้ดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือไม่ได้ชอบใช่พอเขาเปิดปุ๊บเขาบอกว่าแม่ทำไมมันต้องตบกันแล้วแม่อะไรอย่างเงี้ยนี่เขาปลูกฝังมาดีคือแบบมันก็เลยว่าเขาก็เลยแยกแยะได้เขาว่าแบบว่าเขาเลยมันถือว่ามันเบื่อแต่ถามว่าดูไหมบางเรื่องเขาดูแต่เขาจะมีลิมิตว่าคือตัวเขาเองนะคืออาจารย์มดเด็กทุกคนจะทำได้นะคะคือเขาจะมีลิมิตว่าถ้า1ชั่วโมงปุ๊บมันไม่ไหวแล้วเขาจะบอกว่าถ้าเกินเนี้ยหนูปวดหัวกระเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเข้ามาอะไรแบบนี้ดังนั้นใช่ค่ะไอ้ลองคิดดูถ้าเกิดเด็กที่เคยชินมากๆเขาจะไม่รู้สึกว่านี่คือการผิดปกติแล้วมันเรียนแล้วมันจะกลายเกิดการเรียนแบบจริงมั้ยอาจารย์คะอย่างเช่นแบบในหนังมีอะไรฉันเอาไปทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าในหนังทำแล้วแบบอุ๊ยใครๆก็ชอบก็เลยมาเรียนแบบซึ่งถือว่าผิดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้เลยก็คือคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ที่สุดค่ะคือดูได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาจำกัดอายุแล้วก็ดูแล้วก็นั่งดูกับลูกไปเลยแล้วก็แนะนำไปสอนไปนะตรงนั้นจะได้ช่วงระยะเวลาให้เขาแบบว่าได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือได้ใช้สื่อสิ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็มีช่วงเวลาที่พูดคุยสื่อสารการอ่านหนังสือเยอะๆเด็กก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วถามว่าศาสตร์แห่งการพยากรณ์เข้ายังไงกับเด็กคือแม้แต่ลูกอาจารย์ก็ใช้นะคือแบบว่าอย่างลูกเราเกิดวันอะไรใช่ไหมคะอาจารย์แพทย์ลูกเราเกิดราศีอะไรเด็กแต่ละคนน่ะมีแนวของความเป็นเขาแตกต่างกันเขาจะมีลักษณะของเขาที่เป็นพื้นฐานเป็นพื้นดวงของเขาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักเขาก่อนเราก็จะเวลาเราจะสอนเขาเราจะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนที่ไม่บังคับเขาเราจะไปได้ถูกทางว่าอ๋อเราจะเข้ากับเขาแบบนี้นะเขาเกิดวันจันทร์เขาเป็นเด็กรักสวยรักงามนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ฝันเนี้ยเลยทำให้สามารถที่จะเป็นหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการที่เราจะเข้าถึงตัวลูกเราและแก้ปัญหาลูกเราได้นะคะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการหรือว่าคนที่ใกล้ชิดที่สุดนั่นก็คือครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่นะคะคนที่พี่เลี้ยงหรือตัวน้องๆด้วยก็อย่าลืมนะคะเพราะว่า
แน่นอนว่าใช้ได้ไอ้คำสมัยใหม่เนี่ยไม่ถือว่าผิดแต่ว่าจะต้องประเทศญี่ปุ่นที่เขาจะรักกันอ่านเห็นไหมครับประเทศญี่ปุ่นเราสังเกตว่าเวลาเราดูละครหรือหนังของญี่ปุ่นเขาจะชอบที่ห้องสมุดเขาจะชอบให้เด็กเหมือนใช่ให้เด็กแบบมีการทำอะไรคือมันปลูกฝังมาเป็นอย่างหนังอย่างเงี้ยโอเคละครเราทำได้แต่ว่าขอละครที่เชิงสร้างสรรค์ที่ทำให้เด็กแบบว่ามีการพัฒนาความรู้มากกว่าการที่จะบอกว่าเธอมีแฟนกี่คนหรือว่าเธอต้องตบกันกี่ครั้งอะไรแบบนี้พูดถึงในเรื่องห้องสมุดนะอันนี้ฝากไปทางภาครัฐจัดให้มีห้องสมุดเยอะกว่าสถานเล่นเกมดีกว่าเพราะทุกวันนี้สถานเล่นเกมเยอะมากกว่าห้องสมุดนะคะที่ไปที่ไหนมามีแต่ร้านเล่นเกมแต่ห้องสมุดน้อยค่ะนะคะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะไปที่ข่าวต่อไปกันบ้างนะคะเป็นข่าวในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะอย่างที่หลายๆคนบ่นอุบเลยว่าอุ้ยรถติดจังเลยช่วงนี้นะคะอันนี้แหละฝนตกยิ่งรถติดเข้าไปใหญ่รถติดเพราะว่ารถเยอะขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้แต่ว่าอันนี้เรามาในประเด็นในเรื่องของใบจองรถนะคะที่หลายๆคนตอนนี้ก็ยกเลิกไปเลยคือทิ้งใบจองไปเลยนะคะตอนนี้ก็มีรายงานล่าสุดนะคะว่าค่ายรถยนต์นะคะก็ทยอยส่งมอบรถยนต์คันแรกได้เกือบครบจำนวนแล้วนะคะซึ่งจากยอดสิทธิตามโครงการของรถยนต์คันแรกนะคะรถคันแรกเนี่ยก็ทั้งหมด 1.25 ล้านคันนะคะในจำนวนนี้คาดว่าจะมีผู้ที่จะทิ้งสิทธิ์ใบจองรถยนต์เนี่ยประมาณไม่เกิน 200,000 คันนะคะซึ่งแต่ว่าถามว่าเป็นปัญหากับค่ายรถยนต์ไหมก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเขาไอ้ที่เหลือเนี่ยเขาสามารถไปทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอะไรก็ว่ากันไปที่อาจจะให้มากกว่าสิทธิ์ที่สิทธิ์ไปรถคันแรกให้ด้วยซ้ำนั่นเองแต่มันจะเป็นปัญหากับประชาชนแล้วก็ท้องถนนนะคะเพราะถนนไม่พอวิ่งแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือรถเยอะเว่อร์ค่ะค่ะก็เนี่ยแหละค่ะมันเกี่ยวกับดาวราหูเนี่ยแหละคือสร้างอะไรก็ตามที่ทำให้คนในประเทศมีความสุขลุ่มหลงแล้วแบบแล้วคืออาจารย์อยากถามว่าอาจารย์คิดนะว่าทำได้นะให้จองไปเลยรถให้ซื้อไปเลยแต่อาจารย์อยากให้มีว่าเวลาให้มาให้มีกระดาษมาด้วยว่ารถเมื่อซื้อคนเราหนึ่งคนเมื่อซื้อรถแล้วจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เกิดจากรถนอกจากค่าผ่อนตรงนี้ให้เขาจะได้เข้าใจว่าเขาต้องเสียค่ามันทนันน้ำมันก๊าซหรือต่างๆมากมายถามว่าเงินเดือน15,000ที่เขาเริ่มต้นได้เนี่ยพอไหมไม่พอแล้วก็เรื่องที่จอดรถฟันธงไปเลยว่าไม่พอนะคะคุณผู้ชมและยิ่งตอนนี้นะคะเขาบอกเลยว่ากำลังของผู้ซื้อเนี่ยลดลงมากนะคะนั่นก็เพราะว่าเกิดปัญหาเศรษฐกิจหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวราคาสินค้าเกษตรข้าวยางพาราเอ่ยส่งออกอะไรเงี้ยก็ทบหมดนะคะทำให้ประชาชนทั่วไปที่ซื้อรถเนี่ยไม่มีปัญญาผ่อนว่างั้นเถอะแล้วก็หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์เดียบอกน้ำมันเอ่ยค่าแมนเทนแนนซ์ค่าประกันรถเอ่ยโอ้โหเยอะแยะเดี๋ยวนี้นะบ้านหลังนึงมีรถกี่คันสถานที่จอดรถอย่างอาจารย์แพทย์ว่าน่ะมีที่ไหนอะไรแบบนี้มันบ้านหลังนึง 4-5 คันค่ะก็มีแล้วก็ต้องไปจอดตามถนนน่ะแล้วเวลาเราเข้าไปในถนนหมู่บ้านเอาเข้าได้ไหมมันก็ลำบากมากนะคะถ้ามองถึงภาวะเศรษฐกิจในปีหน้านะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพมินขึ้นมาส่งผลในเรื่องของความเสียหายค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองถึงภาพรวมแล้วเศรษฐกิจปีหน้าก็ยังไม่ฟื้นตัวนะคะเทพมินแล้วตามประกบด้วย10ดาบมันเป็นลักษณะของการรั่วไหลหรือการสูญเสียเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาวะการเงินนี้สินจะมีมากขึ้นคนผ่อนไม่หมดก็จะเยอะขึ้นและทีนี้รถมือ2ก็จะเยอะขึ้นด้วยนะคะเพราะรถมือ2อาจารย์เลือกมาได้ลูกแก้วของเฮคาติก็ไม่เบาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังถ้าคิดจะตัดสินใจซื้อจะเป็นหนี้ในระยะยาวค่ะคนที่ตัดสินใจซื้อเป็นหนี้แต่คนที่ยังไม่ได้ซื้อก็รอซื้อรถมือสองใช่ค่ะอาจารย์เคยบอกน้องๆไงว่าไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราจะได้เห็นรถมือสองที่สภาพดีเพียบอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแน่นอนว่าออกมายังไม่ถึงปีนะใช่ค่ะเอาง่ายๆไม่ถึง6เดือนเลยไม่ไหวแล้วที่ไม่ไหวเพราะภาวะเศรษฐกิจใช่คือเราไม่ได้ไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะแปรปรวนแบบไหนแล้วก็มาเจอเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเกิดภาวะทางธรรมชาติอะไรอีกอาจารย์มีคำถามว่ารถเยอะแยะมากมายเนี่ยมีถนนให้เขาขับหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วมี นอกจากไม่มีถนนแต่พอจะทำถนนปุ๊บป่าไม้ไปแล้วเพราะป่าไม้ไปน้ำท่วมค่ะท่วมโลกมันสาเหตุเป็นง่ายมากเลยค่ะก็คือมนุษย์นั่นเองเขาบอกว่าเคยมีคนทำวิจัยมาแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าเอารถทั้งเมืองไทยนะมาจอดต่อกันนะกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะแบบเต็มเลนเลยนะไปกลับเนี่ยสองฟ้าเนี่ยเต็มเลยอย่างที่คุณโน้ตว่าต้นทางอยู่สุขุมวิทปลายทางอยู่ปัตตานี ดูอย่างประเทศที่เขาขนาดเล็กอย่างพวกมาเก๊าฮ่องกงอาจารย์อยากให้คนไทยทำแบบนี้นะคือใครจะซื้อรถ
ขาจะต้องมีที่จอดรถอ่ะใช่อันนี้คือจุดที่เราควรทำเพราะว่ามันมนุษย์ต้องรักเขาเรียกว่ารับผิดชอบต่อสังคมอ่ะใช่ต่างประเทศบางประเทศนะคะผู้ชมที่พื้นที่เขาเล็กๆเนี่ยซื้อรถอะไม่แพงแต่ค่าจอดรถอะแพงเว้ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็แบบว่ารณรงค์นะเพราะว่าใครที่จะมีรถเนี่ยนะก็ต้องมีที่จอดรถด้วยตอนนี้เขาก็เริ่มรณรงค์มาใช้จักรยานกันเยอะยังไม่เห็นเมื่อเช้าอาจารย์เห็นข่าวที่บอกว่ามีญี่ปุ่นเขาสร้างที่จอดจักรยานซึ่งจอดได้เป็นพันๆคันเลยนะคะเอาเข้าซองปุ๊บเสียบการ์ดปุ๊บจักรยานก็ลงไปจอดใต้ดินนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอาจักรยานขึ้นมาคือเอาการ์ดเสียบเข้าไปต้องทำอีกเยอะค่ะใช่อันนั้นคือเขาคิดไว้แล้ววิวัฒนาการเขาทำเพื่อประชาชนทำเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วอันนี้นอกเหนือจากในเรื่องของภาวะรถติดแล้วนะคะก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนเพราะมันไม่มีตัวผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะสำหรับก็บอกว่าเอ้ยคนไทยตอนนี้เอาข่าวนี้จบดีกว่าไม่เอาละข่าวนี้นะคะน่าเบื่อมากนะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้ยากมาที่ข่าวนี้บ้างน่ายกย่องค่ะพี่ยกย่องของน้องคนนึงนะคะอายุ7ขวบยอดกตัญญูวิ่งไปกับโรงเรียนเพื่อป้อนข้าวคุณแม่ที่พิการนะคะอันนี้ก็คือเด็กชายพัทรพลเฉินนะคะหรือว่าน้องเติ้ลนั่นเองนะคะเป็นเด็กยอดกตัญญูเลยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งเขาบอกว่าในเนื้อข่าวบอกว่าเนี่ยเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันนะคะซึ่งอายุเพียงแค่7ขวบเศษเองเรียนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนจอมแก้ววิทยานะคะหลังจากที่คุณครูเนี่ยพยายามติดตามดูชีวิตเด็กคนนี้ทุกวันแต่ว่าเด็กก็ไม่ยอมเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครเลยนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากนั่นเองเพราะว่าเดินเท้ามาโรงเรียนทุกวันระยะทางกว่า1กิโลเมตรนะคะพอถึงช่วงพักก็รีบแล้วก็มีเวลาว่างจากการเรียนเนี่ยก็รีบวิ่งกลับบ้านเพื่อไปป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตทั้งตัวนะคะจากการประสบอุบัติเหตุรถยนต์คว่ำเมื่อ6ปีก่อนนะคะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนบิดาที่เป็นชาวไต้หวันเนี่ยก็ได้ทิ้งลูกและภรรยาหนีกลับประเทศไปแล้วไม่สนใจใยดีอะไรเลยนะคะปล่อยให้แม่ลูกเนี่ยต้องสู้ชีวิตเพียงลำพังนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้ทราบมาว่ามีทานน้ำใจแบบว่าล้นหลามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของประเทศเราเองแล้วก็ชาวไต้หวันนั่นเองนะคะที่สงสารแล้วก็เห็นใจนะคะก็เรียกว่ายื่นมือเข้ามาช่วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มียอดเงินบริจาคเป็นทุนการรักษาแล้วก็ค่าทุนการศึกษานะคะซึ่งมียอดรวมกว่า 400,000 บาทนั่นเองนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีบางท่านด้วยที่นำรถจักรยานแบบว่าจักรยานเนาะมาให้น้องด้วยเพื่อที่จะให้น้องหัดขี่จะได้ไม่ต้องเดินไปกลับเป็นกิโลนะคะแต่ว่าตอนแรกน้องบอกว่าขี่ไม่เป็นอาจารย์ไม่ใช่เพราะชินเดินใช่ต้องอาจารย์ต้องมาปลอบว่าลองดูไม่งั้นอาจจะต้องแบบจะได้และย่นระยะเวลาในการกลับไปดูแลคุณแม่ด้วยน้องก็เลยพยายามหัดจนทุกวันนี้ปั่นเป็นอาจารย์นะอาจารย์ว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องค่ะแล้วเด็กวัย7ขวบนะแล้วก็คิดได้ถึงขนาดนี้เนี่ยคือสู้ผู้ใหญ่ใช่แล้วจะบอกว่าในครอบครัวเขาเนี่ยมีน้าสาวคนเดียวที่เป็นเสาหลักนะคะอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่ามีน้าสาวเนี่ยที่จะตะเวนออกรับจ้างเพื่อที่หาเลี้ยงครอบครัวและตัวน้องกับคุณยายเนี่ยนะคะที่คุณยายก็ไม่สบายเหมือนกันป่วยเหมือนกันเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ให้น้องเนี่ยเอาจิ้งหรีดไปขายดูสิได้300 500อย่างเงี้ยเดือนนึงได้แบบ 3-400 โอ้โหน่าสงสารแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าอาจารย์เลือกลูกแก้วแล้วทิศทางอนาคตของน้องคนนี้นะคะน้องเติ้ลเนี่ยนะคะในอนาคตจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อบอุ้มหรือให้การช่วยเหลือนะคะดูสิคะให้นางฟ้าเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ถามว่าเด็กคนนี้ได้รับการช่วยเหลือคือได้เรียนต่อจนสำเร็จด้วยนะคะดูจากอนาคตแล้วเนี่ยนะจากความกตัญญูของตัวเด็กเองนะคะความคิดของเขาเนี่ยแหละก็อาจจะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กท่านอื่นๆด้วยในอนาคตชีวิตเนี่ยไม่ลำบากหรอกนะคะถึงแม้จะตอนต้นจะลำบากนิดนึงเท่านั้นเองนะคะอาจารย์มองเหมือนกับอาจารย์แพทคือไพ่ที่ได้จะเป็นเฮอร์มิตกับชาริออตนั่นหมายถึงว่าน้องเติ้ลเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคงแก่เรียนเป็นคนมีความคิดแล้วก็เรียนเก่งดังนั้นเด็กดีๆแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ส่งเสริมเขาก็จะแบบว่าไม่มีโอกาสถ้าเกิดว่าในเมืองไทยอะค่ะยังมีคนอีกมากมายที่มีกำลังทรัพย์เราเปิดโอกาสแล้วก็มอบโอกาสให้เด็กคนหนึ่งเมื่อเขาเติบโตมาเขายังสามารถมาพัฒนาประเทศดูแลครอบครัวของเขาได้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ฝากไว้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องมากนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วสำหรับข่าวช่วงที่2ของเรานะคะตอนนี้มาอยู่ที่เรื่องของที่จะมาเสริมในเรื่องของเครื่องรางเสริมเรื่องดวงนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องของสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือว่าเรื่องชีวิตของเรานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะโทรมาในรายการเลยค่ะเพราะว่าเรามีจี้12นักสัตว์นะคะที่ล้อมทับทิมซึ่งล้อมทับทิมเนี่ย
อยู่ที่ราคา899 บาทนะคะแล้วก็มีแบบล้อมเพชรด้วยสวยงามมากสวยมากนะคะสวยจริงๆอยู่ที่ราคา999 บาทนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะซื้อให้คุณแม่เป็นของขวัญวันแม่ด้วยนะคะก็โทรเข้ามาเลยนะคะที่0933126173นะคะ0933126173นะคะโทรมาสั่งซื้อให้คุณแม่เป็นของขวัญแล้วก็เซอร์ไพรส์คุณแม่เลยนะคะหรือว่าอีกหนึ่งอย่างถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้คุณแม่ดูดวงแบบเจาะลึกก็โทรเข้ามาจองคิวกับอาจารย์ทั้งสองท่านได้เลยนะคะแล้วก็แบบเหมือนกิฟต์วอเชอร์ให้คุณแม่เลยว่าคุณแม่คะไปดูดวงกับอาจารย์ทั้งสองท่านได้เลยนะคะง่ายๆเลยก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์เลยนะคะอาจารย์ดีดอกจัน3362403ค่ะค่ะแล้วของอาจารย์แพทล่ะคะดอกจัน3362405ค่ะอันนี้ก็เป็นของขวัญอีกหนึ่งอย่างที่สามารถให้คุณแม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาคุยในเรื่องของประเด็นฮอตนะคะนั่นก็คือปีนี้เกี่ยวกับคุณแม่นะยังอยู่ในเรื่องของคุณแม่อยู่นะคะจะพาคุณแม่ไปทำบุญวัดไหนดีให้เหมาะให้เข้ากับวันเกิดของคุณแม่เพื่อเสริมสิริมงคลให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงไปที่ไหนทำบุญยังไงต้องทำอะไรเดี๋ยวบอกหมดแบบละเอียดแบบเจาะลึกเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เราจะมาเปิดประเด็นของคุณแม่กันนะคะซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันแม่นั่นเองนะคะคุณลูกๆจะพาคุณแม่คุณพ่อไปเที่ยวที่ไหนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวัดวาอารามนะคะที่คุณลูกๆจะพาคุณแม่แล้วก็ครอบครัวไปทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วก็หนุนนำครอบครัวให้มีความสุขความเจริญนั่นเองนะคะแล้วก็พาคุณแม่สุดที่รักของเราเนี่ยนะคะคุณแม่จะได้มีความสุขแล้วก็สุขทั้งกายสุขทั้งใจตลอดปีตลอดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกดูเลยนะคะว่าคุณแม่ที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยอาทิตย์เนี่ยต้องไปวัดไหนทำบุญอย่างไรแล้วก็เรียกว่าทำยังไงเพื่อที่จะเสริมเป็นสิริมงคลให้กับคุณแม่ของเราดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คุณแม่ที่เกิดวันจันทร์เลยดีกว่าค่ะอาจารย์แพทย์ค่ะคุณแม่ที่เกิดวันจันทร์นะคะถ้าจะไปไหว้พระนะคะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแนะนำวัดในกรุงเทพแล้วกันนะคะเป็นวัดเบญจมาบพิตรนะคะหรือวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะนะคะก็ไปกราบพระเขาเรียกว่าพระประจำวันเกิดนะคะปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทรนะคะที่วัดสองวัดนี้อธิษฐานค่ะขอในเรื่องของการเงินลาภผลเงินทองให้การเงินเราคล่องตัวมากขึ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีเนี่ยก็ขอให้แบบว่าท่านช่วยปัดเป่าให้แคล้วคลาดไปนะคะสำหรับคุณแม่ที่เกิดวันจันทร์ใช่ค่ะก็คุณลูกๆอย่าลืมนะคะเตรียมจดวันจันทร์ผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปที่คุณแม่ที่เกิดวันอังคารบ้างว่าจะพาไปวัดไหนดีคะจันเดียวันอังคารจะพระประจำวันจะเป็นพระปางไสยญาตินะคะที่จะเป็นพระนอนนะคะที่จะพาคุณแม่สามารถไปไหว้ได้ในเขตเมืองหลวงเนี่ยก็จะเป็นพระนอนศักดิ์สิทธิ์วัดสามพระยาค่ะแล้วก็จะมีพระพุทธไสยญาติที่วิหารของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะหรือว่าถ้าอยู่แถวนนทบุรีก็จะไปวัดกู้ได้เลยค่ะก็จะมีพระนอนทางไสยญาติอยู่ซึ่งการไหว้ก็คือขอพรในเรื่องของการที่ทำให้มีบริวารที่ดีที่แบบว่ามีความแข็งแรงอ่ะไม่ต้องเหนื่อยใจกับบริวารได้แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะไปที่คุณแม่ที่เกิดวันพุธบ้างค่ะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดวันพุธนะคะอาจารย์แนะนำให้ไปวัดอินทรวิหารนะคะมันจะที่วัดนั้นนะคะอยู่ที่บางขุนพรหมนะคะบางขุนพรหมก็ใกล้ใช่นะคะที่วัดนี้นะคะจะมีองค์สมเด็จโตค่ะเป็นพระปางอุ้มบาทองค์ใหญ่เลยนะคะสูงประมาณ16 วานะคะซึ่งสมเด็จโตเนี่ยนะคะท่านสร้างไว้ในปีพ.ศ.2410นะคะเราไปสักการะไปขอพรแล้วไปปิดทองที่ตรงพระบาทของท่านนะคะอธิษฐานขอให้มีกินมีใช้ไม่มีวันอดนะคะจะไปพูดจาหรือเจรจากับใครก็ขอให้มีแต่คนรักคนหลงนะคะก็ลองไปดูนะคะพาคุณแม่ไปค่ะรับรองเลยค่ะพรนั้นจะสำฤทธิ์ผลอย่างแน่นอนค่ะค่ะไปที่คุณแม่ที่เกิดวันพุธวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนก่อนใช่ค่ะวันพุธกลางคืนพระประจำวันจะเป็นปางเลไลค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพาคุณแม่ไปไหว้ก็จะมีที่วัดป่าเลไลนะคะซึ่งในวันนี้จะมีวิหารเก่าแก่5ชั้นให้ได้พาคุณแม่เดินชมด้วยนะคะแล้วก็จะมีที่วัดเสาธงหินแล้วก็วัดกัลยาณมิตรนะคะซึ่งจะมีวัดซึ่งจะมีพระปางเลไลเนี่ยค่ะเพื่อทำให้เราไปเคารพบูชาขอพรท่านให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะค่ะ
ไปที่วันพุธบ้างวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสแล้วใช่เอ๊ะสับสนวันอยู่นะคะพฤหัสนะคะอาจารย์แนะนำให้ไปวัดไตรมิตรค่ะเขตสัมพันธวงศ์ค่ะเพราะนอกเหนือจากที่มีพระทองคำแล้วเราก็ยังไปสักการะบูชาพระปรางสมาธิที่นั่นนะคะแล้วนอกเหนือจากวัดไตรมิตรแล้วก็ยังสามารถไปที่วัดสุทัศน์ได้ด้วยสุทัศน์เทพวรารามนะคะก็ไปอธิษฐานขอพรค่ะเพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะคะต้องขอให้ผู้ใหญ่เนี่ยเมตตานะคะแล้วก็ไปทำงานสิ่งใดเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนต่างๆทั่วไปเพราะฉะนั้นขอความเกื้อหนุนนะคะขอไมตรีจากคนรอบข้างไปที่วัดนี้อย่าลืมนะคะค่ะไปที่คุณแม่ที่เกิดวันศุกร์สำหรับวันศุกร์ค่ะเป็นพระปางรำพึงนะคะอาจารย์แนะนำให้ไปไหว้ที่วัดพระพิเรนกับวัดบวรนิเวศวรมหาวิหารค่ะซึ่งการไหว้พระประจำวันศุกร์เนี่ยค่ะก็จะขอพรในเรื่องของลาภยศในเรื่องของทรัพย์สมบัตินะคะการเก็บให้เราหามาได้เยอะๆแล้วก็เก็บได้อยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขอในเรื่องของการที่ให้มีคนมารักมีคนเมตตากับเราค่ะค่ะค่ะที่คุณแม่ที่เกิดวันเสาร์บ้างค่ะวันเสาร์นะคะพระที่ประจำวันเสาร์ก็คือพระปางนาคปกพระชนอาจารย์แนะนำไปเลยค่ะตรงตัววัดนาคปกค่ะอยู่ที่ปากคลองภาษีเจริญนี่เองนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะถ้ามีเวลาก็ไปกราบสักการะบูชาไปอธิษฐานขอพรค่ะขอให้มีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนไม่ได้ขาดและอย่างหนึ่งพระปางนาคปกเนี่ยนะคะเหมือนพญานาคที่คอยปกปักรักษาในเรื่องของพุทธศาสนานะคะเราสามารถอธิษฐานขอพรในเรื่องของการเปิดขุมทรัพย์จากพญานาคได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมพาคุณแม่ไปค่ะค่ะไปที่คุณแม่ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นพระปางถวายเนตรค่ะซึ่งเราสามารถไปไหว้ที่พระคู่บ้านคู่เมืองของเราเลยก็คือวัดพระแก้วนะคะซึ่งการไปวัดพระแก้วเนี่ยพอเข้าไปในวิหารเราก็จะสามารถไหว้ขอพรท่านในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานความมั่นคงในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของทำให้ศัตรูแพ้พ่ายด้วยนะคะคือทำให้คนหันมาเมตตาเราแล้วก็ที่นั่นเนี่ยยังให้เราสามารถเดินชมพระบรมมหาราชวังที่สวยงามตรงนั้นก็จะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายด้วยค่ะหรือไม่นะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมว่างทั้งวันไม่ได้ไปไหนก็ไปมันเลย9วัดค่ะเรียงลำดับเลยนะคะคลิกเข้าไปดูในเขาจะมีเรือให้เข้านะคะคือมีหลายไปวันเดียวจบในแถบวัดพระแก้วก็จะไล่แถวๆนั้นนะแป๊บเดียวแบบว่าจ้างตุ๊กๆให้เขารอเรานะคะแล้วก็ให้เขาพาไปเลยแถวนั้นไปวันเดียวเลยหรือว่าถ้าเขามีรถเมล์นะมีรถเมล์ให้บริการที่แบบว่าทัวร์9วันเวลาไปอาจารย์บอกว่าถ้าจะไป9วันเนี่ยจะต้องไปกับรถหรือไปกับเรือจริงๆนะเพราะว่าถ้าไปเองไม่ไหวค่ะไม่มีที่จอดเพราะบางทีหาที่จอดใช่ค่ะอาจารย์เคยไปเองได้ไม่เกิน4วัดค่ะนี่ไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วไปมาได้12วัดในวันเดียวสร้างตุ๊กตุ๊กแสดงว่าบุญเยอะค่ะบุญเยอะ12วัดเลย12วัดในวันเดียวจริงๆแล้วน่าจะเพราะอาจารย์ไปจะต้องไปนั่งด้วยค่ะ12นี่เป็นอิทธิพลของราหูนะคะจริงจริง12วัดเนี่ยคือกะเอาแบบว่าเต็มที่แต่ไปด้วยใจก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดว่าตัวเลขอะไรนะคะคือตอนนั้นแบบว่าว่างจัดแล้วก็ไปจนแบบว่าสุดความสามารถไม่เวลาอาจารย์ไปวันนึงอย่างเวลาอาจารย์ไปพระแก้วอย่างเงี้ยคืออาจารย์จะไม่ได้ไปแล้วกลับไงคือแบบพอไปปุ๊บอาจารย์จะไปนั่งสมาธิหรือว่าคือเหมือนกับบางทีเราทั้งอาจารย์จะไหว้ทุกปีไงคะทั้งปีเราทำอะไรบ้างคือเหมือนกับบางครั้งการที่เราได้เล่าได้พูดแล้วก็ได้ทำสมาธิคือวัดนึงเลยต้องใช้ระยะเวลานะคะแล้วก็มีอีกวัดนึงที่อาจารย์อยากจะแนะนำสำหรับใครที่มีศัตรูเยอะ อยากจะให้ศัตรูนี่แบบว่าอ่อนกำลังลงไปไปนั่งสมาธินะคะไปกราบพระแล้วก็ไปนั่งสมาธิที่วัดชนะสงครามค่ะนะคะเวลาเขาจะไปแข่งขันอะไรกันเขาชอบไปที่นี่นะคะใครที่นินทาว่าร้ายก็จะหายไปนะคะคุณผู้ชมศัตรูก็จะได้ลดน้อยลงแล้วเราก็จะได้มีชัยชนะจริงๆเหมาะกับคนนึงในวงการมากตอนนี้ไม่พูดนะคะไม่พูดอะไรเลยนะคะก็เป็นว่าใครที่อยู่ใกล้ตรงไหนนะคะบ้านอยู่ตรงไหนก็ง่ายๆใกล้ๆก็จะได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปนะวัดใกล้ๆบ้านก็ได้หรือว่าอย่างที่อาจารย์แนะนำทั้งสองท่านนะคะก็ไปให้ตรงกับวันเกิดเนาะจะได้เสริมในเรื่องของหนุนนำในเรื่องของครอบครัวให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าใครไม่ว่าจะเกิดวันไหนก็แล้วแต่เธอเนาะไปเธอค่ะทำบุญเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไปแล้วก็รีบทำรีบกลับนี้ไม่ได้นะใช่ไหมคะอาจารย์เดียไปแล้วยังไงดีคะการไปวัดแต่ว่าการไปวัดให้รู้ธรรมค่ะค่ะก็คือว่าเราไปวัดไม่ใช่ไปเพราะว่าเรามองเห็นว่าสวยไม่ใช่สัตว์แต่ไปใช่แต่การให้ไปวัดเรารู้ว่าเรากำลังอาจารย์มองว่าพระพุทธรูปนะเราสังเกตนะคะว่าเราเดินเข้าไปพบพระประธานหรือว่าพระพุทธรูปประจำที่วัดนั้นเราจะมีความรู้สึกว่ามันสงบอ่ะเขาจะทำให้เรารู้ว่าสตินะลูกสติอย่างเงี้ยนะคะ
สติมาปัญญาเกิดค่ะก็คือเข้าไปเนี่ยทำบุญไปด้วยใจแล้วไปให้จิตเป็นปกติจิตปิติแล้วก็ไปปุ๊บก็อยู่สักแป๊บนึงนะจะทำทานจะให้สติแล้วก็ต้องพกสตังค์ไปด้วยไปทำบุญไปทำบุญไปให้อาหารปลาหรือถ้าว่างไปกว่านั้นก็นั่งสมาธิในโบสถ์สักนิดนึงสักแป๊บนึงนะคะเพื่อเรียกได้เติมบุญให้กับตัวเองเติมพลังให้กับตัวเองใช่ไหมคะใช่แล้วอาจารย์พัฒน์มีอะไรแนะนำอีกสำหรับวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันหยุดกับคุณแม่นอกจากกิจกรรมที่จะไปทำบุญเงี้ยค่ะอาจารย์พัฒน์จะไปไหนก็นอกเหนือจากการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปนะคะสิ่งหนึ่งที่ลูกๆทุกคนควรที่จะทำนะคะนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบคุณแม่สักหน่อยไปหอมคุณแม่สักหน่อยกอดคุณแม่สักหน่อยให้คุณแม่ชื่นใจห้ามลืมใช่ค่ะนะคะเขาเรียกว่าไปกราบขอขมานะคะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้เคยร่วงเกินท่านนะคะไปกราบขอขมาและขอให้ท่านอโหสิกรรมให้และขอให้ท่านให้พรนะคะพรอันนี้แหละค่ะเป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่และปกปักรักษาคุ้มครองลูกทุกคนได้เป็นอย่างดีอาจารย์แนะนำนะคะพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บนะคะก็เลยเป็นประเด็นถามอาจารย์เลียดีกว่าว่าพรุ่งนี้ถ้าชิสาจะเข้าไปกราบคุณแม่เนี่ยคำพูดที่ควรจะพูดเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการแนะนำให้กับหลายๆคนด้วยนะคะว่าเราคานเข้าไปกราบเนี่ยก่อนที่เราจะเป็นคำพูดที่จะบอกว่าคุณแม่คะอะไรที่หนูผ่านมานะหนูควรจะยังไงพูดยังไงให้คุณแม่โหสิกรรมแล้วคุณแม่เองก็จะต้องเหมือนพูดกลับมาโหสิกรรมให้เราด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เดียแนะนำได้ไหมคะคืออาจารย์จะบอกว่าในที่เราวันแม่เนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของวันนึงที่ทำให้เราได้กล่าวโหสิกรรมเพราะว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะเราอาจจะทําอะไรโดยมโนกรรมวจีกรรมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจสิ่งแรกที่เดินเข้าไปอ่ะเราต้องกราบเพื่อขออโหสิกรรมแก่ท่านก่อนเลยค่ะก็คือกับที่เท้าเลยนะอาจารย์บอกเลยนะว่าแม่เนี่ยแหละค่ะเราไปทำบุญกี่วัดนะไม่เท่ากับเราดูแลแม่ของเราเนี่ยค่ะแม่เป็นพระในบ้านนะคะดังนั้นเนี่ยกราบพี่เท้าของท่านแล้วก็ขอโหสิกรรมทั้งหมดแล้วก็พี่เข้าใจอย่างที่คุณชิสายกตัวอย่างมาคือบางคนไม่กล้าพูดไม่รู้จะพูดยังไงเขินคือหลังจากเราขอโหสิกรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะอยากให้ทำมากนะคือกอดแม่ค่ะแม่ต้องการให้ลูกกอดจริงๆอาจารย์พูดแล้วขนลุกเลยนะคือเวลาลูกกอดเรานะเวลาเราไม่สบายหรือทุกเวลาลูกกอดเราจะมีความสุขว่ามันมีความสุขมากดังนั้นพรุ่งนี้ชิสาตรงเข้าไปกอดแม่เลยเดี๋ยวคุณแม่เตรียมตัวไว้เลยนะคะ เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับให้หลายๆคนไปทำนะคะพรุ่งนี้นะคะซื้อพวงมาลัยเตรียมไว้นะคะใส่น้ำอบหอมไปล้างพรุ่งนี้จะล้างเท้าให้คุณแม่อาจารย์กล่าวนำให้นะคะด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะสิ่งใดที่ลูกได้เคยร่วงเกินคุณแม่ไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะคะลูกขอกราบอโหสิกรรมขอให้แม่ได้โปรดยกโทษและก็อโหสิกรรมให้กับลูกด้วยอาจารย์กล่าวนำให้ที่เหลือคุณไปจัดการเอาเองนะคะแล้วคุณแม่ก็ต้องบอกว่าแม่โหสิกรรมให้นะคะเพื่อที่เป็นการแม่จะโหสิกรรมลูกตลอดใช่อโหสิกรรมแล้วก็อย่าลืมให้พรลูกๆด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจต่อไปพรุ่งนี้รับรองกลับไปทำกับคุณแม่แน่นอนสเตตัสบนเฟซบุ๊กอะสเตตัสบนเฟซบุ๊กอาจารย์บอกเลยเราบอกรักใครได้การบอกรักแม่ง่ายมากค่ะง่ายมากเอาละค่ะก็ต้องบอกว่าลูกๆหลายคนอย่าลืมไปทำนะคะเรื่องนี้ดีมากๆแล้วก็ดีที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะอย่าลืมกราบคุณแม่เสร็จถ่ายรูปมาด้วยใช่นะคะเอามาใน Facebook เราใช่ไหมตอนกำลังกราบหรือว่าตอนกำลังหอมกำลังกอดถ่ายรูปแล้วโพสต์รูปมาที่ www.facebook.com/newvisiontv นะคะมาร่วมกิจกรรมกับรายการสามสาวของเรานะคะเพราะว่ารูปใดที่เป็นรูปที่ประทับใจที่สุดแล้วข้อความใต้ภาพโดนใจของเราทั้ง3คนแล้วก็ทีมงานนะคะก็จะได้ดูดวงกับอาจารย์ทั้ง2ท่านแบบเจาะลึกเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะคะวันที่29สิงหาคมนะคะเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการทยอยส่งมาแล้วนะคะเพราะว่าอยากดูดวงกับอาจารย์ทั้ง2ท่านด้วยนะคะแล้วก็จริงๆไม่ได้อะไรแบบว่าทำความรักคุณแม่ทันทีนะคะเป็นกุศโลบายมาเลยนะคะก็อย่าลืมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ไม่มีของขวัญเรามีจี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นจี้เสริมสิริมงคลนะคะเป็นของขวัญให้คุณแม่ได้เลยในวันแม่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจี้แบบ12นักษัตริย์แบบล้อมทับทิมนะคะซึ่งตอนนี้ถูกมากราคาพิเศษมากๆนะคะอยู่ที่899บาทนะคะแล้วก็มีแบบล้อมเพชรด้วยนะคะคุณผู้ชมล้อมเพชรเนี่ยจี้12นักษัตริย์เหมือนกันอยู่ที่ราคา999บาทนะคะโทรเข้ามาเลยนะคะที่0933126173นะคะเดี๋ยวย้ำอีกทีนะคะ0933126173นะคะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะแบบว่า
ซื้อของขวัญให้คุณแม่โดยการโทรจองคิวดูดวงกับอาจารย์สองท่านนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์อะไรนะคะอาจารย์เดียดอกจาน336-2403ค่ะย้ำเลยค่ะดอกจาน336-2403ค่ะไอเดียที่ดีมากเลยค่ะไอเดียดีไหมคะขออาจารย์แพทย์ละคะดอกจาน336-2405นะคะค่ะย้ำอีกทีค่ะอาจารย์แพทย์ดอกจาน336-2405ค่ะอันนี้ก็สามารถจองคิวแล้วก็เรียกได้ว่าพอจองเสร็จปุ๊บก็ถือไปให้คุณแม่เลยคุณแม่ค่ะไปดูดวงนะไปดูได้ทั้งในเรื่องทุกเรื่องในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือว่าความสุขหรือว่าอะไรที่จะสามารถเสริมให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็หนุนนำครอบครัวให้เป็นไปในทางที่ดีก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะให้คุณแม่เป็นของขวัญ นั่นเองนะคะสวัสดีรายการสามสาวของเราก็จบแล้วนะคะหมดแล้วเวลาเร็วจังแต่ว่าเจอกับพวกเราได้นะคะทั้ง3คนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะทาง New Vision Plus PSI ช่อง228นะคะหรือว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะสามารถดูออนไลน์แล้วก็ดูย้อนหลังได้เลยนะคะที่ www.newvisionchannel.tv นะคะอยู่นอกบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านก็ดูได้ค่ะคลิกเข้าไปเลย www.newvisionchannel.tv ภาพคมชัดเลยคมชัดค่ะแล้วก็เรียลไทม์นะคะดูได้ทุกที่อาจารย์ถามนิดนึงจะมีคนต่างประเทศเขาไม่สามารถดูได้จริงๆดูได้ป่ะคะดูได้ค่ะดูเข้าไปในเว็บไซต์ดูได้เลยที่คนที่ประเทศเยอรมันเขาบอกอาจารย์ว่าเขาพยายามดูแต่เขาเข้าเว็บไม่ได้เข้าได้เดี๋ยวไปบอกเขาใหม่นะคะว่าดูได้แล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้เราสองคนเอ้ยเราสามคนลืมคนนึงเราสามคนต้องขอลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่วันเสาร์หน้านะคะสวัสดีวันแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ